สิ่งของบางอย่างนะคะถ้าเก็บรักษาไม่ถูกวิธีอาจจะทำให้เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่กำหนดนะคะการนำนวัตกรรมมาช่วยให้เกิดประโยชน์จะทำให้ของที่เรารักอยู่กับเราไปนานๆค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่ได้คิดค้นนวัตกรรมตู้เก็บรักษากระเป๋าและเครื่องหนังออกมาจำหน่ายจนประสบความสำเร็จไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะผู้แทนธุรกิจคนเก่งคนเดิมของเราก็ไม่รอช้าคิดต่อยอดนวัตกรรมตู้เก็บรองเท้าสลายกลิ่นเพื่อเป็นหนึ่งทางเลือกในการดูแลรักษารองเท้าคู่โปรดของคุณค่ะคุณโหนคะตู้รองเท้าของเรามีนวัตกรรมยังไงทำไมถึงสามารถกำจัดกลิ่นได้คะจริงๆแล้วรองเท้าเวลาเราใช้นะคะอย่างสมุดสมบัติน่ะนะคะมันก็เกิดแบคทีเรียนะคะแล้วก็มีกลิ่นอับนะคะตู้รองเท้าตัวนี้มีนวัตกรรมในการย่อยสลายกลิ่นซึ่งเป็นการทำงานของเทคโนโลยีนาโนเทคนะคะร่วมกับสารไทเทเนียมไดออกไซด์ทำให้กลิ่นเนี่ยค่ะมันย่อยสลายซึ่งกว่าจะมาเป็นนวัตกรรมนี้นะคะดร.รนันทร์ต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรถึง3ฝ่ายเลยล่ะค่ะทั้งผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์มืออาชีพที่ช่วยดูแลทั้งด้านการออกแบบแล้วก็ผลิตตัวตู้ร่วมกับทีมผู้คิดค้นนวัตกรรมสลายกลิ่นและทีมงานของดร.รนันทร์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลรักษาเครื่องหนังมากว่า10ปีที่ได้ร่วมการคิดค้นและพัฒนาจนเกิดเป็นตู้รองเท้าสลายกลิ่นนะคะส่วนในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยคุณโหนให้ความสำคัญยังไงบ้างคะค่ะแน่นอนนะคะว่าดีไซน์เนี่ยก็มีผลนะคะในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเราตู้รองเท้าตัวนี้ค่ะเราก็จะต้องดีไซน์ให้มันค่อนข้างทันสมัยวัสดุที่เราใช้เนี่ยก็เป็นไม้แท้ประกอบกับว่าแน่นอนคือเรานำเทคโนโลยีนั้นเข้ามานะคะเป็นเทคโนโลยีที่ขนาดเล็กที่ซ่อนเข้าอยู่ในตู้คือใช้งานง่ายมากประมาณ2ชั่วโมงนะคะในการที่ย่อยสลายกลิ่นสำหรับตู้รองเท้าเนี่ยนะคะพอเราเพิ่มเติมในส่วนของนวัตกรรมเข้าไปค่ะกลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยเราต้องมีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปเป็นพิเศษไหมคะค่ะต้องบอกว่านวัตกรรมเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการสร้างจะทำยังไงให้สื่อสารได้เร็วที่สุดเราก็ใช้กลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ปัจจุบันนะคะก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้สปากระเป๋าแน่นอนรักรองเท้ารวมถึงร้านเฟอร์นิเจอร์ด้วยเราก็ใช้กลุ่มนี้ละค่ะก็คือว่าเป็น word of mouth ปากต่อปากแล้วก็ให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมด้วยนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเลยค่ะค่ะเราเชื่อมั่นในฝีมือคนไทยค่ะถ้ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ยากเป็นนวัตกรรมนะคะถ้าคิดแล้วทำนะคะก็สามารถจะประสบความสำเร็จได้ในธุรกิจค่ะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอนะคะเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปค่ะวันนี้หวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ